การเดินทางส่งมอบความสุขให้กับประชาชนไทยทั้งประเทศในมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปสัญจรส่งมอบความสุขโดยคาราวานศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยไป24จังหวัดทั่วประเทศด้วยในวันนี้เราได้เดินทางมามอบความสุขและสร้างความสามัคคีให้กันที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นหัวเมืองหน้าด่านในครั้งอดีตซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติโดยมีพร้อมทั้งทะเลและป่าไม้อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันและในวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรทางทีมงานได้เดินทางไปกราบไหว้อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปและในการส่งมอบความสุขในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.รวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ซึ่งที่นี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาบอกให้กับคุณผู้ชมครับการจัดทำ CSR ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนมีทั้งหมด4โครงการโครงการที่1คือโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA รวมทั้งหมด7ตำบลได้รับการบริการทั้งหมด 1,000 ครัวเรือนโครงการที่2โครงการกิจกรรม PA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนจัดทำที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนรวมทั้งหมด88สถานศึกษาโครงการที่3โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโครงการที่4การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการการขอใช้ไฟฟ้าและแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยหลังจากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชรเพื่อมอบของขวัญปีใหม่และตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของโรงเรียนให้กับนักเรียนที่นั่นในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเราพบว่าสายภายในของโรงเรียนมีสภาพที่ชำรุดและไม่มีความปลอดภัยจากที่เราได้มาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับทางโรงเรียนก็ทำให้การใช้เครื่องไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าตกและมีความปลอดภัยในการใช้งานประโยชน์ของไฟฟ้าทำให้ห้องเรียนของผมดูสว่างช่วยทำให้ผมเรียนรู้ได้มากขึ้นเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ครับหนูได้แสงสว่างจากหลอดไฟเพื่อในการเขียนและอ่านหนังสือค่ะทำให้ถนนหนทางในโรงเรียนและโรงครัวสว่างค่ะขอบคุณครับนอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการที่ดีแก่ทุกๆภาคส่วนแล้วในงานมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปณสนามกีฬากลางอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสำหรับงานมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนเครื่องปั่นไฟขนาด500กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องจัดชุดสำรองเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องจัดนิทรรศการ PA บริการถูกใจมิติใหม่งานบริการและความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเพื่อคืนความสุขการใช้กระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยังจัดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามโครงการสว่างสวัยทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ชนบทให้ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74จังหวัดทั่วประเทศสอบถามข้อมูลได้ที่1129 PEA Call Center ตลอด24ชั่วโมงครับและนี่คือความสุขต่างๆที่ทาง PEA ได้คอยมอบให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต